สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Modpack ที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าในโลกที่พี่หมิวเล่นอยู่นี่ค่ะก็คือโลกนี้เราไม่สามารถเข้าเล่นได้แล้วคือพยายามที่จะเปิดมาประมาณ 3-4 รอบแล้วค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เปิดอ่ะมันแครชตลอดเลยทีนี้ถามว่าโลกเทสนี้เป็นอะไรไหมคำตอบคือไม่เป็นไรค่ะโลกที่เป็นตัวทดลองของเราอ่ะมันสามารถที่จะเข้าได้แบบปกติแต่เราไม่สามารถเข้าโลกหลักของเราได้ก็คือถามว่าเกิดจากปัญหาอะไรก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วค่ะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากมอดที่ชื่อว่านิโฮโลหรือว่าอาจจะเรียกว่าไนโฮโลก็ได้ค่ะก็คือไม่แน่ใจว่ามอด EX นิโฮโลหรือว่ามอด EX ไนโฮโลเนี่ยเรียกว่ายังไงเนาะไม่แน่ใจชื่อเรียกมอดค่ะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยก็คือเนี่ยโลกนี้ค่ะที่เป็นโลกที่เรามาทดลองอ่ะมันเข้าได้ปกติแต่โลกนี้ค่ะตัวหลักของเรานะไม่สามารถเข้าเล่นได้ค่ะเมื่อเราโหลดมาเนี่ยค่ะมันจะอยู่หน้านี้แล้วก็นี่ไงเกมจะแครชทันทีก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าเล่นได้ปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดจากม็อดนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่าจากที่หาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเขาบอกว่า Minecraft Modpack นี้ค่ะถ้าเราใช้ม็อดEX ในโฮโลมากเกินไปอ่ะมันจะทำให้เนี่ยแหละเกิดปัญหาทีนี้วิธีแก้ไขที่มีแบบคนเขียนมาค่ะเขาบอกว่านู่นต้องไปบอกคนสร้างนู่นว่าจะต้องแก้ไขยังไงเนาะอันที่จริงถามว่าทำไมพี่หมิวถึงคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอดนี้เพราะว่าตอนที่เกมเราแคสค่ะเรากำลังวาง Crucible แล้วเราก็กำลังวาง Transfer Node ไปอ่ะซึ่งมันก็คือของในมอดนี้ไงเราก็เลยคิดว่าเนี่ยค่ะเจ้าตัวนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาเดี๋ยวเราจะมาลองแก้ไขไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าในการแก้ไขเราอาจจะต้องเข้าสู่โหมดสร้างสรรค์เนาะก็เลยนั่นแหละค่ะมาแก้ไขแบบให้ดูไปด้วยว่ามันจะได้ไหมเพราะว่าพี่หมิวจะลองถอดมอดนี้ออกดูค่ะแล้วดูว่าเราจะเข้าเกมได้ไหมแต่ทีนี้สมมุติเราถอดมอดนี้ออกไปแล้วแล้วเราเข้าเกมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือของในมอดนี้ค่ะทั้งหมดจะหายไปเราก็ต้องมานั่งแก้ไขรื้อเวิร์กันใหม่ก่อนก็คือจะต้องมารีแพร์โลกนั่นเองก็เดานะว่าน่าจะวางแบบที่ผลิตลาวาแบบเยอะๆไม่ได้วางสายแบบเยอะๆไม่ได้ค่ะก็เลยทำให้เกิดปัญหาเราก็เลยคิดว่าโอเคเราก็น่าจะเปลี่ยนเป็นแบบใช้คนดูดแทนก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนี่มอดใช่ไหมน่าจะอยู่ข้างล่างค่ะต้องหามอดก่อนแล้วก็ disable มันออกก่อนเนาะดิเบลออกก่อนค่ะออกหรือยังเอาออกได้ไหมเนี่ยไม่เคยมาแก้ไขในนี้ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงในนี้ค่ะแต่ถ้าเรากดดิเบลแล้วมันไม่ดิเบลหรอมันต้องดิออกสิที่มาดูอีกรอบหนึ่งค่ะEX เนี่ยน่าจะตัวนี้แหละเหมือนกดไม่ได้ก็ยังอยู่ที่135มอดก็คือไม่สามารถกด Disable ได้เนาะดังนั้นค่ะวิธีที่เราจะแก้ไขได้ก็คือถอดมอดในโฟลเดอร์ออกโอเคค่ะเปิดเกมมาได้แล้วคือถ้าเราถอดEX ในโฮโลออกใช่ไหมเขาก็จะบังคับค่ะให้เราถอดอีกหนึ่งมอดออกก็คือตัวนี้ค่ะก็เป็น EX Compressor เนาะโอเคเราก็ถอดออกมา2มอดค่ะทำให้ตอนนี้มอดเหลืออยู่คือ133มอดดูสิเข้าโลกเทสเวิลด์ก่อนค่ะว่าโลกนี้เข้าได้ไหมโอเค Missing Box ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันต้องหายไปอยู่แล้วแหละถอดมอดออก2มอดเนาะขอให้เข้าเกมได้ก่อนเถอะเทสเวิลด์น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะนี่ค่ะเทสเวิลด์ก็สามารถเข้าได้แบบปกติไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่โลกที่เรากำลังคิดค่ะว่าเราจะเข้าได้ไหมเนี่ยเนี่ยคือโลกนี้ค่ะที่เราเล่นอยู่นั่นเองโอเคเข้ามาลุ้นค่ะโอเคหายไม่เป็นไร145บล็อกหายไป หายไป145บล็อกนี้ไม่แปลกค่ะเพราะว่าเราพึ่งพามอดตัวนี้มากๆก็เลยแบบพอเราถอดออกค่ะเห็นไหมเนี่ย
หายไปก็คือเพราะเราพึ่งพาบอทนี้เยอะไงหายตั้ง145บล็อกแน่เขาได้ไหมตัวเองเขาได้แล้วในที่สุดก็เข้าได้โอ้โหว่าแล้วค่ะตัวที่เกิดปัญหานี้จริงๆด้วยก็คือเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เราถอดออกไปค่ะก็คือบรรดาครูซิเบิลนั่นเองเอ๊ะแต่ท่อไม่หายไปอ๋อท่อมาจากคนละมอนครูซิเบิลหายไปเนาะไปดูบ้านของเราค่ะอุ๊ยใบไม้ที่ติดเชื้อก็หายไปโอ้โหเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้แล้วก็มาดูในบ้านของเราค่ะนั่นไงหายหมดเลยเนี่ยค่ะหาตรงนี้หายหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะอีกเป็นกองแบบสูง2ชั้นก็หายตรงนี้ค่ะอีก2แถว3แถวก็หายหายแต่เข้ากลับมาเล่นคืนได้ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรชีวิตก็ไม่ได้ยากจนข้นแค้นขนาดนั้นก็ยังเหลือนู่นนั่นนี่ให้ใช้อยู่ค่ะแล้วเราจะหาลาวาจากไหนล่ะนี่เพราะว่าเราพึ่งพาลาวาจากมอสนั้นมากค่ะถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงอาการแคลสครั้งต่อไปอ่ะเราก็ควรที่จะหาลาวาจากที่อื่นพึ่งพามอดนี้ไม่ได้แน่นอนเลยแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นลาวานะเป็นพลังงานอย่างอื่นก็ได้ที่เราสามารถใช้เป็น RF ได้ค่ะแต่ที่เราคราฟไปเยอะที่สุดอะก็คือลาวาเจเนเรเตอร์นั่นเองดังนั้นถ้าไม่มีลาวาชีวิตก็ลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้โหไม่น่าเลยก็คือถ้าเรารู้ค่ะว่ามอดนั้นอ่ะคือตัวที่ทำให้เกิดเกมค้างแล้วเราแบบเข้าเกมไม่ได้ประมาณ 4-5 รอบแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะพึ่งพิงเขาใช่ไหมเราก็ต้องหาพลังงาน RF จากแหล่งอื่นค่ะมีอะไรบ้างที่พอจะหาได้บ้างหลังจากที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาสักพักใหญ่ค่ะเราก็พบว่าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราก็คิดค่ะว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็ได้แต่ไปมาลืมเลยค่ะเนี่ยสิ่งที่หายไปด้วยอ่ะในมอดนั้นอ่ะก็คือเนี่ยที่ร่อนค่ะหายไปด้วยนั่นเองก็หมายความว่าค่ะตอนเนี้ยแร่อัตโนมัติที่เราเคยมีอย่างมากมายหายไปหมดค่ะโอ้โหหมดอะไม่เหลืออันที่จริงค่ะมันเต็มลังนี้แล้วนะแล้วก็ลังนี้ค่ะก็เต็มแล้วดูสิของที่เหลือค่ะก็เหลืออยู่แค่นี้เองพอถอดมอสออกไปหนึ่งตัวค่ะของก็หายไปเยอะมากแล้วก็ที่ร่อนค่ะก็หายไปด้วยนั่นเองก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของมอสนี้ค่ะโอเคค่ะในเมื่อสิ่งที่เราเล็งไว้เนาะก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนู่นนั่นนี่อัตโนมัติค่ะแต่มันทำให้เกมแครชดังนั้นก็โอเคไม่เป็นไรค่ะเราจะมุ่งมั่นในการทำเควสแล้วกันเนาะไม่ต้องใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติทั้งหมดก็ได้ค่ะแต่ก็คือเน้นที่การมุ่งมั่นในการทำเควสแล้วกันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะเราก็จะได้แบบเก็บเควสของบอสนี้ให้เสร็จเนาะถึงแม้มอสจะพังค่ะแล้วของหายไปก็ตามแต่เราก็คิดว่าถ้าเราเอาเจ้าครูซิเบิลออกจำนวนหนึ่งก็น่าจะไม่เป็นอะไรค่ะเราน่าจะเอามอสกลับมาได้คืนอยู่แล้วของในนี้ค่ะก็น่าที่จะเอากลับมาได้คืนเนาะก็คือถ้าเอาครูซิเบิลออกก็น่าจะใช้ได้ค่ะตรงนู้นเราเอาออกไปแล้วก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเอามอสกลับเข้ามาคืนค่ะ2มอสเนาะที่เราออกไปนั่นเองเอามอสแพ็คกลับเข้ามาคืนเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เป็น135มอสเหมือนเดิมคืนแล้วโอเคเข้ามาในโลกเลยดูสิเกมจะเด้งอีกไหมอย่าเด้งนะตัวเองเขาอุตส่าห์เอาครูซิเบิลที่เกิดปัญหาออกแล้วนะอย่าเด้งนะถ้าเด้งนี้เลิกเล่นเลยค่ะไม่เอาแล้วได้โอเคใช้ได้ค่ะทรัพยากรกลับเข้ามาคืนไหมทรัพยากรไม่กลับเข้ามาคืนเนาะที่หายไปแล้วนี่น่าจะหายไปเลยค่ะแต่เจ้าครูซิเบิลนี้กลับมาคืนไม่เอ่ยกลับเข้ามาคืนค่ะโอเคนี่ครูซิเบิลนี่ค่ะกลับเข้ามาคืนเนาะแต่ออโต้ซีฟล่ะทำไมหายไป
นี่ไงมาแล้วค่ะกลับมาคืนแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกแป๊บนึงที่เราวางกราเวลไว้ค่ะโอเคตรงที่เป็นกราเวลนี้ Crucible ไม่กลับมาคืนเนาะก็ดีละเรารู้แล้วค่ะว่าห้ามวาง Crucible เยอะเกินไปไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาดังนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเอาแค่ข้างในก็พอละโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็มาพาดูความชอกช้ำระกำใจไอเทมไม่เหลือเลยแร่หายไปเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะดิ้นรนเอาชีวิตรอดต่อไปนั่นแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาท้าทายเราค่ะให้เราแบบทรหดขึ้นนั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ